สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะก็จะชวนทุกคนนะคะมารดน้ำผักสลัดนะคะแล้วก็มารดน้ำต้นคะน้าด้วยนะคะวันนี้ค่ะตายจะใช้เป็นน้ำหมักที่เพิ่งทำเสร็จเลยนะคะก็คือน้ำหมักปลีกล้วยแล้วก็น้ำหมักหน่อกล้วยนั่นเองค่ะนี่ค่ะทุกคนเปิดมานะกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่ก็เป็นน้ำหมักปลีกล้วยนะคะน้ำหมักหน่อกล้วยนะคะที่ทำไว้นะคะเนี่ยตักมาสักประมาณนี้เนี่ยค่ะครึ่งแก้วนะคะผสมกับน้ำหนึ่งบัวค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าที่ผิวหน้าของเขาก็จะเหมือนมีเยื่อขาวๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นฝ้าขาวๆแบบนี้ลอยอยู่นะไม่ผิดปกตินะคะทุกคนสามารถนำไปผสมกับน้ำราดรสได้ค่ะนี่เลยไตเตรียมน้ำไว้แล้วนะคะประมาณ10ลิตรนะคะอยู่ในกะละมังเหลืองนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะประมาณ10ลิตรนะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะที่สามารถราดรสไปพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะน้ำหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยครบเวลาตั้งแต่วัน7วันแล้วนะคะเพราะว่าไตใส่เปลือกสับปะรดลงไปด้วยนะคะตักมาเลยผสมกันได้นะคะประมาณครึ่งแก้วเหมือนกันแบบนี้ค่ะเราก็เอาเทผสมลงในกะละมังเดียวกันได้เลยนะคะนี่ลักษณะนี้วันนี้จะมารดน้ำสลัดนะคะทุกคนต้นสลัดของเรายังเล็กอยู่นะคะบำรุงเขาค่ะนี่ค่ะรดลงไปได้เลยอย่าพยายามรดให้โดนใบนะพยายามรดไปที่ดินเลยนะคะสลัดนะคะไต่เพาะเมล็ดเองนะคะพอเพาะเมล็ดแล้วก็ย้ายลงมาปลูกในกระบะปลูกค่ะตักไปเลย1แก้ว1แก้วเนาะฝั่งนี้ด้วยนะคะอยู่ใต้ต้นขี้เหล็กนะคะก็จะมีใบขี้เหล็กร่วงลงมาประจำเลยนี่ค่ะรดพืชรดผักได้ทุกชนิดนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ไต่จะรดที่ต้นคะน้าด้วยนะก่อนที่จะรดนะคะเดี๋ยวไต่จะตัดต้นคะน้าออกไปกินก่อนนะคะนี่เลยนะคะเพราะว่ากำลังอ่อนๆเลยค่ะประมาณนี้เนี่ยกำลังอร่อยนะคะตัดแบบนี้ค่ะจะทำให้เราเก็บกินได้หลายครั้งนะคะให้เหลือใบเขาไว้ด้วยนะ 2-3 ใบนะคะฝั่งนี้ด้วยนะคะต้นคะน้านี่ค่ะทุกคนตัดลักษณะนี้ค่ะในหนึ่งกระบะเนี่ยตายก็จะปลูกประมาณ 3-4 ต้นนะคะนี่ก็ได้คะน้าแล้วนะคะแล้วเราก็ราดรสบำรุงเลยค่ะราดรสบำรุงด้วยสูตรนี้พร้อมกับใส่ปุ๋ยคอกหมักลงไปด้วยนะใครมีปุ๋ยคอกหมักนะคะก็โรยปุ๋ยคอกหมักลงไปด้วยได้เลยนะคะนี่ค่ะรสได้ทั้งสลัดทั้งคะน้ากระเพรานะคะที่อยู่ในกระถางข้างๆกันรสได้เลยแล้วก็รดต้นพริกด้วยนะคะต้นพริกต้นนี้นะคะทีแรกเนี่ยไม่ยอมออกดอกเลยนะทุกคนตอนนี้ค่ะหลังจากที่ต่ายบำรุงมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะต้นก็โตแล้วออกดอกช้านะคะเราก็รดบำรุงด้วยสูตรนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะทางนี้นะคะดอกก็มาแล้วค่ะนี่แบบนี้นะคะราดรดไปเลยนะคะที่ต้นพริกค่ะพริกต้นใหญ่รดไปแล้วนะคะพริกต้นเล็กก็รดได้เช่นเดียวกันค่ะตักมา1แก้ว1แก้วนะคะราดรดได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะก็จะมีทั้งคุณประโยชน์จากไนโตรเจนนะคะในน้ำหมักปุ๋ยขี้วัวแล้วก็จะมีทั้งจุลินทรีย์เร่งดอกเร่งผลในน้ำหมักปลีกล้วยด้วยนะคะลองทำตามกันดูนะคะทุกคนวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยสามารถที่จะนำมาใช้งานสัปดาห์ละ1ครั้งได้เลยนะคะน้ำหมักปลีกล้วยนะคะเอาใหม่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้งานสัปดาห์ละ2ครั้งเลยนะน้ำหมักปลีกล้วยน้ำหมักหน่อกล้วยนะคะผ
ผสมกันกับน้ำหมักขี้วัวแบบนี้นะคะสัปดาห์หนึ่งใช้ได้2 ครั้งค่ะลองทำตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะ